สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เกม Minecraft อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการสอนสร้างเกาะลอยฟ้าภายใน1วินาทีกันนะครับเกาะลอยฟ้า1วินาทีนะครับก็น่าจะรู้กันดีครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ผมจะขออนุญาตปิดอ๋อมันปิดไม่ได้ว่ะผมเผลอไปกดล็อกไอ้ difficult นะครับไปปรับเป็น normal เฉยเลยครับมันก็เลยแบบว่าจะดูแบบว่าไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่ครับเพราะว่ามีสลามเด้งดึงๆอยู่บริเวณนี้เยอะแยะเลยฮะก็ดีครับก็จะได้ไม่เหงากัน What? นะครับก็เกาะลอยฟ้าที่ว่าเนี่ยมันก็จะเป็นเกาะลอยฟ้าปกตินะครับเกาะลอยฟ้าธรรมดานี่แหละครับนะแต่แค่ว่ามันจะสร้างเสร็จภายใน1วินาทีนะครับและต้องขอบอกกันนะครับว่ามันไม่ใช่มอสแต่อย่างใดนะครับมันไม่ใช่มอสมันก็คืออะไรอ่ะมันก็คือคอมมานด์บล็อกนั่นไง นะครับมันก็คือคอมมานด์บล็อกนะครับผมนะเป็นคอมมานด์บล็อกเกาะลอยฟ้าภายใน1วินาทีนะครับโอเคก็น่าจะรู้กันดีครับว่ามันเป็นยังไงนะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง500ไลค์ขึ้นไปนะครับ500ไลค์นะนะครับโอเคก็ก่อนอื่นนะครับก็ให้ท่านเนี่ยทำการเซคคอมมานด์บล็อกออกมานะครับโอเคจึ๊บโอเคครับแล้วเราก็วางตรงไหนก็ได้ครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เดี๋ยวก๊อปปี้ไปนึงครับโอเคก๊อปปี้แล้วแล้วก็วางไปครับใครสนใจอยากจะเล่นคอมมานด์บล็อกนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับก็คอมมานด์บล็อกนี้เป็นของเวอร์ชั่น 1.10 นะครับโอเคกดดันครับปั๊บนี่ครับก็จะขึ้นอย่างนี้ครับมันจะขึ้นว่า Floating Iceland Generator by Cmap คนเดิมนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับไม่ใช่ The Red Engineer หรอไม่ใช่นะครับเป็นของ Cmap นะครับแล้วก็คลิกขวาเลยเอาทำไมไม่ได้วะไม่เอาอีกแล้วนะมันจะเป็นเหมือนคอมมานด์บล็อกแล้ววะคอมมานด์บล็อกไอ้นั่นน่ะคอมมานด์บล็อกแล้ววะคอมมานด์บล็อกไอ้เนี่ยไอ้สร้างบ้านด้วยตัวของมันเองอะคลิกขวาแล้วมันไม่ขึ้นเว้ยแล้วทีนี้เราก็คิดว่าเอ้ยคอมมานด์บล็อกมันพังป่าววะจริงๆไม่ใช่นะฮะคือก็ต้องไปดูในคลิปอีกแหละนะครับต้องไปดูในคลิปอีกว่าเขาทำอะไรต่อฮะโอเคก็นี่เลยครับเราก็เตรียมขนนกแล้วก็แร่ทองแล้วก็บล็อกหญ้าครับแล้วก็โยนเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับได้มาแล้วเอาแร่ทองมาจากไหนวะนะครับนี่ครับเห็นไหมมันก็จะเขียนว่า floating Iceland นะครับลองดูครับ1วินาทีจริงหรือเปล่าป้าบเอาแล้วครับเอาแล้วโอ้โหนี่ครับเริ่มมาแล้วโอ้โหมีระเบิดด้วยก้นเฟี้ยวนี่ครับ floating Iceland นะครับเป็นไงหนึ่งวินาทีป่ะล่ะนะครับแต่เสียดายครับน้ำมันหกอ่ะเห็นไหมน้ำมันหกอ่ะถ้ามันไม่หกนี่จะเฟี้ยวมากเลยนะฮะนี่ครับเกาะลอยฟ้า1วินาทีนะครับเป็นเกาะลอยฟ้านะโอ้โหเริ่มมืดแล้วแต่แบบเป็นตอนเช้าดีกว่านะครับโอเคปึ๊บนี่ครับดูอีกรอบนึงนี่สร้างโคตรเร็วอ่ะบอกเลยเนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเว้ยเห็นปะทำเป็นเกาะทำเป็นแบบเกาะลอยฟ้าได้เลยเนี่ยทำต้นไม้มี2ต้นนี่หว่ามันเสียตรงที่ว่าน้ำมันโอ้โหนะถ้าน้ำตัวเนี้ยมันไม่หกแม่งจะเฟี้ยวมากๆเลยนะฮะทำอีกครับทำเป็นสกายวอลสกายวอลกับเบสวอลหูไม่ได้เล่นนานเนี่ยเอ้ยแล้วคอมมานด์บล็อกอะไรมันไปอยู่นวลวะอ้าวรั่วเลยออกเกมค้างโอ้ยว่าแล้วไม่น่าเล่นเยอะเลยเราเกมค้างครับคุณผู้ชมครับมันไม่ได้ค้างแบบมันจะหลุดมันไม่ได้เกมหลุดนะแบบคือมันค้างอ่ะเหมือนอารมณ์เหมือนเซิร์ฟแหลกอ่ะครับคุณผู้ชมเวรแล้วทีนี้แล้วแชทอะไรมันเด้งตึ้งวะเนี่ยปิดนิดนึงเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับเกมค้างโอ้ my god จะออกเข้าใหม่ไปนึงโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ทำการ
สร้างโลกใหม่แล้วครับนะเล่นเยอะเลยครับเล่นสักเกมหลุดเกมค้างเลยทีเดียวนะฮะโอ้ผมนี่ช็อกเลยนะโอเคปึ๊บเราต้องค่อยๆสร้างทีละเกาะมากกว่านะผมว่าถ้าสร้างแบบทีเดียวเยอะเนี่ยผมว่ามีหวังเป็นแบบเมื่อกี้แน่นอนครับคือมันไม่ทันอ่ะมันเร็วเกินอ่ะมันไม่ทันอ่ะมันรับไม่ไหวอ่ะนะครับนี่ครับเกาะไฟฟ้านะใครอยากตกแต่งก็ตกแต่งครับโอเคนอกเหนือจากนี้มีอะไรอีกป่าววะเดี๋ยวมันมีเกาะไฟฟ้าแบบนี้แบบเดียวถ้ามีแบบเดียวนี่ไม่ถูกเลยเนี่ยนะครับลองสร้างบนหมู่บ้านดิมันจะเป็นยังไงวะแล้วสร้างเกาะไฟฟ้าบนหมู่บ้านนี่จะเป็นไงวะเหมือนอารมณ์เหมือนเอเลี่ยนนะเหมือนยานเอเลี่ยนมาลักพาตัวคนในหมู่บ้านเงี้ยไม่ใช่แล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอกครับแค่น้ำมันท่วมแค่นั้นเองครับท่วมแล้วถ้าเราสร้างบนเนี่ยผมว่าฟาร์มมีเละอะฟาร์มผักนี่มีเละแน่นอนนี่ไงเรียบร้อยเกิดเป็นโกโก้คันโอมไม่พังวะนี่ครับพังหมดเลยนะโอ้นี่เราค่อยๆสร้างนะนี่ครับโอมโหดูครับสร้างเป็นสกายวอลหรือเบสวอลดีอู้สองมินิเกมนี่ผมคิดถึงมากผมไม่ได้เล่นนานแล้วอะมินิเกมเซิร์ฟไทยอะไม่ได้เล่นเป็นปีแล้วมั้งเนี่ยคิดถึงนะปึ ๊บค่อยๆครับค่อยเสียวมันเป็นแบบเมื่อกี้มากอะนี่นะครับโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับ Command Block เกาะลอยฟ้าภายใน1วินาทีนะครับใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Thank you.